สดีค่ะคลิปนี้จะมาคลายข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากครอบครัวท่านได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูหน่อยไหมคะว่าใครกันในครอบครัวของท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้เริ่มกันที่เข้าเว็บเช็คสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเว็บไซต์นี้นะคะแม่โบจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถจิ้มเข้าไปเช็คตามกันได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เราใส่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็กดคำว่าค้นหาสถานะก็จะขึ้นมาถ้าไม่มีใครเคยลงทะเบียนไว้คุณก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ที่เว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะส่วนใครที่มีสถานะเป็นเกษตรกรก็ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาของเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาทค่ะแต่ถ้าตัวเองเนี่ยเป็นเกษตรกรแต่ไม่มีชื่อตัวเองในทะเบียนนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นเกษตรกรจะเป็นจริงหรือไม่ก็ช่วยบอกข่าวส่งต่อลิงก์ให้เช็คข้อมูลกันด้วยนะคะอย่างน้อยมันต้องมีทางออกสักทางแหละช่วงนี้เรื่องปากท้องหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่าลืมนะคะป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ด้วยถ้าคุณติดขึ้นมาคนในครอบครัวที่อยู่กับท่านก็มีโอกาสที่จะติดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและติดตามกันขอบคุณมากๆค่ะ